بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ثم أما بعد พี่น้องผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธามั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบกับพี่น้องที่ร่วมรับฟังการพูดคุยกันในเช้าวันนี้ทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เรามาพร้อมกับอากาศที่ดีนะครับอากาศเย็นนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับก็เป็นความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ทำให้เราได้เอาเสื้อกันหนาวที่อยู่ในตู้เนี่ยออกมาใส่นะครับในช่วงเวลานี้ก็พี่น้องก็ทานอาหารกันไปนะครับแล้วก็มารับฟังนะครับในสิ่งที่เป็นเรื่องราววันนี้เราจะมาเรียนรู้มาศึกษาคุณลักษณะของบ่าวผู้ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอายะห์กุรอานที่เราจะเรียนรู้กันเนี่ยอยู่ในซูเราะห์อัลฟุรกอนนะครับคําว่าฟุรกอนแปลว่าการจําแนกคือจําแนกระหว่างความจริงกับความเท็จนะครับจําแนกจากสิ่งที่ถูกไปสู่สิ่งที่ผิดในคุณลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานอิบาดุรเราะห์มานก็คือบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงเมตตาถ้าเราพิจารณานะครับในอัลกุรอานเนี่ยเราจะพบนะครับว่ามีหลากหลายอายะห์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะพูดถึงบ่าวหรือคุณลักษณะของบ่าวผู้ที่มีความศรัทธาอย่างเช่นในซูเราะห์อัลมุมินูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาเอาไว้นะครับว่ากอตอัฟละฮัลมุมินูนผู้ศรัทธาจะประสบกับความสำเร็จอัลลซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนและพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เริ่มด้วยกับคุณลักษณะของพวกเขาในซูเราะห์อัลมุมินเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเริ่มคุณลักษณะของพวกเขาด้วยกับการที่พวกเขาดำรงในเรื่องของการละหมาดจนกระทั่งกล่าวถึงสิ่งที่เป็นคุณลักษณะอื่นนะครับในซูเราะห์อัลมุมินแต่ในสิ่งที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้ถึงอีกคุณลักษณะหนึ่งคือคุณลักษณะของผู้ที่เป็นอับดุลหรือเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบางคนอาจจะมองนะครับว่าคำว่าบ่าวหรือคำว่าข้าทาสที่เราแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันเป็นคำที่สื่อถึงความหมายของความต่ำต้อยหรือเป็นคำที่สื่อถึงความหมายของการดูถูกหรือไม่ให้เกียรติจริงๆแล้วไม่ใช่ถ้าบ่าวระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอาจจะสื่อเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ความหมายของบ่าวระหว่างเรากับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันสื่อถึงความหมายที่มันมีความผูกพันและก็ลึกซึ้งเพราะแม้แต่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเองเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็พูดถึงพระองค์และใช้คำว่าอับดุลคำว่าบ่าวด้วยเช่นเดียวกันอย่างเช่นในซูเราะห์อันอิสรอนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกถึงเรื่องราวของการเดินทางในยามค่ำคืนของท่านนบีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าซุบฮานัลลซีอัสรอมหาบริสุทธิ์แห่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลซีผู้ที่ซึ่งอัสรอคำว่าอัสรอเนี่ยคือการเดินทางในยามค่ำคืนอัสรอด้วยกับใครบิอับดีฮีพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้บอกนะครับว่าอัสรอบิมุฮัมมัดแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำพูดที่บ่งถึงความผูกพันถึงอบูดียะห์การเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ที่ทั้งร่างกายและก็หัวใจนั้นอยู่กับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสรอบิอับดีฮิไลลัมมินัลมัสยิดิลฮารอมอิลัลมัสยิดิลอักซอในซูเราะห์อัลฟุรกอนเช่นเดียวกันนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแก่ผู้ที่มีคุณลักษณะที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยว่าเป็นอับดุลเป็นบ่าวด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้เราเป็นหนึ่งในอิบาดุรเราะห์มานบ่าวของผู้ที่ทรงเมตตา
นักวิชาการได้กล่าวนะครับว่าฟะมินเราะห์มะติลลาฮิบิฮิมอันคอสซะฮุมบิซาบิฮาซิฮิอันอุบูดียะตินคอสซะด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อพวกเขาที่มีต่อผู้ที่มีคุณลักษณะดังนี้เนี่ยพระองค์ได้บอกถึงการเป็นบ่าวเฉพาะการเป็นบ่าวเฉพาะการเป็นบ่าวเฉพาะหมายความว่าไงวะฮิยะอุบูดียะตุลอีมานคือผู้ที่มีอีมานมีความศรัทธาอย่างถูกต้องต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัตตออะและเชื่อฟังในสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้ออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามวะตะอับบุดุลิลลาฮิตะอาลาบิชะรอฮิและรวมถึงมีอีมานเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์ปฏิบัติตะอับบุดปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์โดยอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องตามหลักการของศาสนาอิสลามก็คือตามแบบฉบับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะฮิยะอุบูดียะตุลอัมบิยาอีฮีนี่คืออุบูดียะหรือรูปแบบของเหล่าบรรดานบีของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลผู้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและก็สนับสนุนรวมถึงในการให้รีซาละห์ให้สารจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาบอกกล่าวแก่มนุษยชาติแต่ละยุคแต่ละสมัยเพราะนั้นเวลาที่เราพูดถึงคำว่าอิบาดุรเราะห์มานให้เรามีความภูมิใจนะครับว่าถ้าเรามีการประพฤติปฏิบัติในคุณลักษณะแบบนี้นั่นหมายถึงว่าระดับการเป็นบ่าวของเรานั้นเป็นระดับของบ่าวที่อยู่ในรูปแบบเดียวกับเหล่าบรรดาอัมบิยะบรรดารอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคุณลักษณะแรกพี่น้องสามารถที่จะเปิดอัลกุรอานตามไปด้วยได้นะครับซูเราะห์ฟุรกอนอายะห์ที่63คุณลักษณะแรกของอิบาดุรเราะห์มานกอลาตะอาลาบะอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมการกล่าวอิสติอาซะหรือการกล่าวขอความคุ้มครองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนที่จะอ่านอัลกุรอานถือว่าเป็นสิ่งที่เป็นมุสตะฮับบะห์คำว่ามุสตะฮับบะห์แปลว่าอะไรคือสิ่งที่ชอบให้เรากระทำก่อนที่จะอ่านอัลกุรอานในทุกๆครั้งซึ่งจะแตกต่างกับบัสมาละห์หรือการกล่าวบิสมิลลาห์นะครับซึ่งตรงนั้นมันก็จะมีฮุกมมีสิ่งที่บรรดานักวิชาการได้พูดเอาไว้แต่ในเรื่องของการกล่าวอูซุบิลลาห์นะครับไม่ว่าจะเป็นอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมอูซุบิลลาฮิสซะมีอัลีมมินัชชัยฏอนิรเราะญีมการกล่าวในลักษณะนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นซุนนะห์หรือส่งเสริมให้เราปฏิบัติก่อนที่เราจะอ่านอัลกุรอานสมมุติว่าถ้าลืมอ่านล่ะถ้าลืมอ่านนึกได้เมื่อไหร่ก็อ่านนะครับควรที่จะอ่านก่อนที่จะอ่านกุรอานทุกครั้งอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมวะอิบาดุรเราะห์มานัลลซีนยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนาคุณลักษณะแรกนะครับก็คือคุณลักษณะอันฟิอาลียะห์ในเรื่องของการกระทำบิอันนะฮุมยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนาด้วยกับการที่พวกเขาเหล่านั้นเดินบนหน้าแผ่นดินนี้ด้วยกับคุณลักษณะหรือลักษณะของการเดินที่ไม่รีบเร่งไม่เร็วและก็ไม่ช้าจนเกินไปเวลาที่เราเดินเนี่ยเดินด้วยกับคุณลักษณะที่ไม่แสดงออกถึงความเย่อหยิ่งจองหองและไม่เดินเร็วรีบเร่งจนเกินไปและไม่เดินช้าครั้งหนึ่งนะครับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาได้เห็นเหล่าบรรดาซอบะห์กลุ่มนึงเนี่ยเดินเหมือนกับคนที่เดินเชื่องช้าเหมือนกับคนที่เขาเรียกว่าพยายามที่จะเดิน อย่างเช่นในบางความเชื่อแบบเดินจงกรมไม่ต้องเคยได้ยินไหมเขาจะเดินช้าช้าเขาบอกว่าเดินแต่ละก้าวให้มีสมาธิท่านหญิงอาชาเห็นกลุ่มชนกลุ่มนั้นเนี่ยนะครับซอบะกลุ่มหนึ่งเดินแบบนั้นเนี่ยท่านหญิงอาชาก็เลยถามว่าเอ๊ะทำไมพวกเขาเดินลักษณะแบบนั้นก็ได้คำตอบนะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยที่เดินแบบนั้นอันเนื่องมาจากพวกเขากล่าวว่าพวกเขาเป็นกลุ่มชนที่ฮาฟิซุลกุรอานท่องจำอัลกุรอานจึงอยากที่จะเดินให้มันมีลักษณะของความสุขุม
ท่านเย็นชาบอกว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบุคคลผู้ที่ประเสริฐที่สุดเวลาที่ท่านนบีเดินเนี่ยท่านนบีจะเดินอย่างมั่นคงและท่านนบีจะเดินโดยที่ไม่เดินเร็วและก็ไม่เดินช้าจนเกินไปและไม่เดินในลักษณะที่บ่งถึงละความเย่อหยิ่งจองหองหรือการตะกับบุตรมาชีอะตุลฮัยยินะตุลลามาชีอะตุตะชับบุฮุฮาลินมัจญูนวะลามาชีอะตุลมุตะซัรอไม่ได้เป็นการเดินเรียนแบบหรือลักษณะของการเดินของคนบ้าและไม่ได้เป็นลักษณะการเดินเหมือนการเดินของคนที่รีบเร่งวะมะนาซาลิกะอันนะฮุมลายุสรออูนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ให้เดินเร็วในทุกเวลาในทุกสภาพเลยไม่ใช่บันยัสรออูนฟีมาวดอินอิสรอแต่ในสภาวะที่บางครั้งจะต้องเดินให้มันเร็วก็ควรที่จะกระทำแต่ในสภาวะที่ไม่จำเป็นก็ให้เดินในสภาวะปกติวายักฟีดูนฟีมาวดอินคอฟถ้าในสภาวะที่ต้องเดินช้าอย่างเช่นในสภาวะของการทำสงครามเพื่อต้องการที่จะเก็บไม่ให้มีเสียงก็สามารถที่จะเดินช้าๆได้ฮาวนันมุตะวาดีอีนลิลลาฮิตาลาคือเดินในสภาพของบุคคลผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะมากอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่เป็นมัสบูกพี่น้องรู้จักใช่มั้ยคนที่เป็นมัสบูกคืออะไรมัสบุกคือคนที่ไปละหมาดที่มัสยิดหรือละหมาดกับบุคคลอื่นในสภาพที่อิหม่ามเนี่ยเขานำละหมาดไปก่อนแล้วอาจจะละหมาดไปแล้ว1รอกะอาจจะละหมาดไปแล้ว2รอกะหรืออาจจะอยู่ในการอ่านก่อนที่จะลงไปรุกัวถ้าเราไปในลักษณะตอนนั้นเนี่ยเราจะถูกเรียกว่าเป็นมัสบุกท่านนบีสอนคนที่ละหมาดมัสบุกเอาไว้นะครับว่าอิซาอาจัยตุมุศอลาห์เมื่อพวกท่านเนี่ยต้องการที่จะเดินไปละหมาดฟะลาตะตูฮาวะอันตุมตัสเอานาอย่าไปในสภาพที่รีบเร่งบางคนเนี่ยพอเห็นอิหม่ามเนี่ยอ่านซูเราะห์เดี๋ยวจะรุกัวแล้ววิ่งเลยเพื่อที่จะทันรุกัวเพราะทันรุกัวคือการละหมาดทันรอกะอะถ้าไม่ทันรุกัวทันรอกะอะไหมไม่ทันคำถามก็คือว่าแล้วจะนับอย่างไรว่าทันหรือไม่ทันประเด็นนี้น่าสนใจมากคือบางคนไปทันพอเรารุกัวปั๊บอิหม่ามขึ้นแบบนี้ทันไหมพี่น้องว่าทันไหมไม่ทันนะครับการทันรุกัวคือการที่เรารุกัวขนาดที่อิหม่ามยังอยู่ในสภาพของการรุกูด้วยถ้าเรารุกูปั๊บอิหม่ามขึ้นอันนี้ไม่ทันนะครับแต่ท่านนบีบอกว่าไงเวลาที่ท่านไปละหมาดในสภาพของที่ผู้ที่เป็นมัสบุกอย่าได้รีบเร่งจนกระทั่งวะอันตุมตัสเอานะจนกระทั่งอยู่สภาพเหมือนกับการวิ่งวะอะลัยกุมุสซะกีนะแต่ให้พวกท่านทั้งหลายอยู่เดินไปสู่การละหมาดอยู่เดินไปสู่แถวละหมาดในสภาพของอัสสกีนะหรือความสงบฟะมาอัตรอกตุมฟะศอลลูท่านตรงไหนท่านรุกัวก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ท่านรุกัวท่านสุญูดก็สุญูดท่านตะชะฮุดก็ตะชะฮุดบางคนเนี่ยไม่รู้เคยเห็นนะบางคนพออิหม่ามรุกัวอิหม่ามเอติดานขึ้นมาแล้วไปทันยืนรอพออิหม่ามลงไปสุญูดเนี่ยไม่ยอมทักบีรแล้วก็สุญูดตามยืนรอจนกระทั่งอิหม่ามขึ้นมารอกัตถัดไปตรงนี้เนี่ยไม่ตรงตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพอท่านนบีกล่าวว่าไงครับฟะมาอัตรอกตุมฟะศ็อลลูพวกท่านไปทันตอนไหนก็ตามตอนนั้นเลยอิหม่ามลงไปสุญูดเราก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วก็อัลลอฮุอักบัรลงไปสุญูดตามฟะมาฟาตะกุมฟะอะติมมูไอ้ส่วนที่ขาดเนี่ยทำไงค่อยมาทำเพิ่มหลังจากที่อิหม่ามให้สลามแล้ว
แสดงว่าหะดีษบทนี้ของท่านนบีเนี่ยบอกว่าไงบอกว่าเวลาที่เราอยู่ในสภาพของผู้ที่เป็นมัสบุกอย่ารีบไม่ต้องวิ่งเดินในสภาพปกติทันแค่ไหนก็ตามตรงนั้นไม่ได้รอจนอิหม่ามขึ้นมาจากการตะชะฮุดหรือการสุญูดนะครับทันสุญูดก็ลงไปสุญูดพร้อมอิหม่ามทันอิอ์ติดานก็อิอ์ติดานพร้อมอิหม่ามและในส่วนที่เราขาดเราก็ค่อยมาทำเพิ่มนะครับอีกหะดีษบทหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะเอาฮาอิลัยยะพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้วะฮีมายังฉันบอกถึงเรื่องอะไรอันตะวาดออูให้ฉันเนี่ยเป็นคนที่ตะวาดัวคือเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนดังนั้นเองเราจึงเห็นนะครับว่าหนึ่งในสิ่งที่เป็นสุนนะหรือคุณลักษณะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลอัคลากียะในสิ่งที่เป็นมารยาทของท่านคือท่านนบีเนี่ยจะเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ท่านนบีเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่อยู่ร่วมกับเหล่าบรรดาซอฮาบะห์คอยที่จะถามสารทุกข์สุขดิบหรือแม้แต่เวลาที่ท่านนบีอยู่กับภรรยาเนี่ยบางครั้งท่านนบีก็จะล้อเล่นกับภรรยาของท่านเป็นคนที่ตะวาดัวเป็นคนที่อ่อนน้อมลายฟคอรออาฮาดุนอาลาอาฮาดินไม่เป็นคนที่ตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองนะครับไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยเราเป็นคนที่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺสุบฮานูอัตลาสั่งใช้ละหมาด5เวลาถือสินอดเดือนรอมฎอนทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแล้วหน้าตาเราเนี่ยจะต้องแบบนิ่งหน้าเข้มไม่พูดไม่จากับใครไม่ยิ้มกับไม่ใช่นั่นไม่ใช่คุณลักษณะของบ่าวที่ดีของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าทำจนกระทั่งคนอื่นไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เราพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงท่านนบีเอาไว้อย่างไรพี่น้องวะลากุนตะฟัดดอนกอลีดอนกอลบลังฟัดดูมินฮาลิกหากแม้ว่าเจ้าโอมุฮัมมัดฟัดดอนกอลีดอนกอลบเป็นคนที่พูดเสียงดังกระโชกโฮกฮากมีจิตใจที่แข็งกระด้างไม่อภัยนะครับหรือตะกับบดเย่อหยิ่งจองหองลังฟัดดูมินฮาลิกคนที่อยู่รอบรอบข้างของเจ้าเนี่ยก็จะหนีไปทั้งหมดแต่ในทางตรงกันข้ามสิ่งที่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์พูดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นซอฮาบะห์ท่านหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ในอดีตเป็นคนที่ต่อต้านขัดขวางปฏิเสธศาสนาอิสลามเขากล่าวนะครับว่าไม่มีใบหน้าคนใดบนหน้าโลกใบนี้ที่ฉันจะรังเกียจมากกว่าใบหน้าของมุฮัมมัดแต่หลังจากที่เขาได้รับฮีดายะห์ได้รับทางนำจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกนะครับว่าไม่มีใบหน้าใดของบุคคลใดบนหน้าโลกใบนี้ที่จะเป็นที่รักสำหรับฉันมากกว่าใบหน้าของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและความรักในสิ่งที่เป็นตัวตนของท่านนบีเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้รับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีซอฮาบะห์คนหนึ่งตื่นเช้ามาเดินไปหาท่านนบีที่บ้านท่านนบีถามนะครับว่ามาหาฉันทำไมตั้งแต่เช้าเนี่ยพี่น้องรู้ไหมซอฮาบะห์คนนั้นกล่าวว่าไงยารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉันคิดถึงวันหนึ่งที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ตัวของท่านและฉันเนี่ยถึงอายันของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือจากโลกดุนยานี้ไปเนี่ยแล้วถ้าฉันในวันกิยามะห์พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เป็นหนึ่งในชาวสวรรค์เนี่ยฉันจะไม่มีโอกาสเห็นท่านเพราะอะไรเพราะระดับของฉันกับท่านนบีเนี่ยมันมีความแตกต่างกันสวรรค์มีตั้งร้อยชั้นท่านนบีจะอยู่ชั้นที่สูงที่สุดแล้วฉันสมมุติว่าได้เข้าสวรรค์ก็ไม่รู้จะอยู่ชั้นไหนฉันกลัวเหลือเกินว่าจะไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกพอฉันคิดแบบนี้ออกจากบ้านเลยมาหาท่านนบีเพื่อที่จะได้เห็นได้พูดคุยกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่ฉันมีชีวิตอยู่อัลลอฮุอักบัรท่านนบีกล่าวว่าไงรู้ไหมครับพี่น้องอัลมารุมะอามันอะฮับบะ
ผู้ศรัทธาเนี่ยเขาจะอยู่กับคนที่เขารักในสวงสวรรค์เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากที่จะให้ตัวของเราได้อยู่ในสวรรค์พร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียนรู้ในสิ่งที่เป็นซุนนะห์แบบฉบับของท่านนบีและนำมาสู่การปฏิบัติและหนึ่งในสิ่งที่เป็นซุนนะห์ของท่านนบีคืออะไรคือคุณลักษณะในเรื่องของความตะวาดัวในเรื่องของความอ่อมน้อมถ่อมตนในเรื่องของมารยาทการดื่มการเดินมารยาทในการพูดจานะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ในคุณลักษณะแรกอัลลดีนยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนาลักษณะต่อไปวะอิซาคอตะบะฮุมุญญาฮิลูนกอลูซะลามาและเมื่อมีการสนทนาพูดคุยหรือพบปะอัญญาฮิลูนคำว่าอัญญาฮิลูหรือยาฮิริยาเนี่ยพี่น้องหมายถึงอะไรเอาความหมายของคำศัพท์ก่อนคำว่ายาฮิริยาก็คือยุคสมัยก่อนที่ท่านนบีจะประกาศอิสลามเราเรียกยุคสมัยก่อนการประกาศอิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าเป็นยุคยาฮิริยามาจากคำว่าอัญญะลูแปลว่าโง่เขลาคือปราศจากสิ่งที่เป็นแสงสว่างและทางนำของอิสลามแม้ว่ายุคสมัยเหล่านั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นแม้แต่ยุคสมัยปัจจุบันเองก็ตามเนี่ยใครก็ตามแต่ที่ปฏิเสธอิสลามแม้ว่าเขาเหล่านั้นจะมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของเทคโนโลยีเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าพวกนี้อยู่ในกลุ่มของคนที่อยู่ในยาฮิลียะวะอิซาคอตะบะฮุมุลยาฮิลูนหรือยาฮิลียะอีกประการหนึ่งก็คือในเรื่องของคำพูดหรือการกระทำที่ไม่สอดคล้องกับคำสอนของศาสนาอิสลามคำพูดกระโชกโฮกฮากคำพูดที่บ่งถึงการสร้างความเป็นศัตรูคำพูดที่บ่งถึงการนำมาสู่การทะเลาะเบาะแว้งลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับเป็นลักษณะของยาฮิลียะครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่กับท่านอบูบักรอัสซิดดีกปรากฏว่ามีชายคนหนึ่งก็มาประณามมาด่าทอท่านอบูบักรท่านอบูบักรนิ่งไม่ตอบโต้ท่านนบีก็ยืนอยู่ด้วยชายคนนั้นเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มเห็นท่านอบูบักรไม่พูดไม่จาไม่ตอบโต้ก็ยิ่งเพิ่มในสิ่งที่เป็นคำพูดนะครับรวมถึงในเรื่องของท่าทางจนกระทั่งท่านอบูบักรเนี่ยอดรนทนไม่ได้ก็ตอบโต้ไปในคำพูดที่รุนแรงด้วยเช่นเดียวกันท่านนบีเดินหนีเลยพอท่านอบูบักรเห็นท่านนบีเดินหนีท่านอบูบักรก็เดินตามท่านนบีและกล่าวถามแก่ท่านนบีนะครับว่ายารอซูลุลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ท่านอยู่กับฉันเนี่ยชายคนนี้มาด่ามาประณามฉันพอฉันไม่โต้ตอบท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่พอฉันโต้ตอบไปเท่านั้นแหละมันทนไม่ได้มาด่าบางทีลามปามถึงบุพการีถึงพ่อถึงแม่ทนไม่ได้ท่านนบีเดินออกไปเลยทำไมท่านนบีกล่าวนะครับว่าอบูบักรตอนที่เขากำลังด่าทอกำลังประณามท่านเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยคอยตอบโต้แต่พอท่านตอบโต้เขาด้วยกับคำพูดในลักษณะเดียวกันเนี่ยมาลาอิกะฮ์กลับไปแล้วฉันก็ไม่อยู่แล้วฉันก็เดินออกมาด้วยตรงนี้มันสอนอะไรเราพี่น้องวะอิซาคอตะบะฮุมุญญาฮิลูนกอลูซะลามาคำว่ากอลูซะลามาเนี่ยนะครับก็คือด้วยกับคำพูดหรือการกระทำที่เป็นการป้องกันไม่ให้เราอยู่ในสภาพเดียวกับบุคคลเหล่านั้นนักวิชาการอธิบายเอาไว้นะครับว่าฟะอิซาคอตะบะฮุมยาฮิลุนคีตอบันยะฮลีวะอาซาอัยไลฮิมบินเกาลีเมื่อใดก็ตามที่มีคนยาเห็นคนที่โง่เขลานะครับมาดานะครับด้วยกับคำพูดที่ดีฟะฮุมลายุกอบิลูนะฮูบิมิสลิยะฮลีฮี
อิบาดุรอห์มานหรือบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ตอบโต้บุคคลเหล่านั้นด้วยกับคำพูดหรือการกระทำในลักษณะเดียวกันบัญญะกูลูนะซะลามาแต่สิ่งที่เป็นการปฏิบัติเป็นสิ่งที่จะต้องแสดงออกคือการกล่าวซะลามาความหมายคือว่ายะกูลูนะกาวลันยุซัลลิมุฮุมมินัลอิซมีวะยุซัลลิมูดะมิฮิมินตะบะอะติลฮาซาอันยะคือเป็นคำพูดที่สร้างความปลอดภัยนะครับให้กับตัวผู้ที่พูดเนี่ยจากสิ่งที่ไม่ดีที่บุคคลอื่นได้กำลังกระทำและรวมถึงเป็นการปกป้องตัวของผู้ที่พูดนะครับหรือตัวของผู้ที่ถูกด่าว่าเนี่ยให้รอดพ้นจากการปฏิบัติเช่นเดียวกันกับลักษณะของบุคคลเหล่านั้นวะยะฟูวะยัสฟะฮูให้อภัยให้อภัยนะครับให้อภัยถ้าเราทนไม่ได้ก็เดินออกไปนะครับท่านนบีสอนเรานะครับว่าเวลาที่เราโมโหบางครั้งเวลาที่เราโดนด่าโดนว่าโมโหไหมพี่น้องโมโหเวลาที่เราโมโหเนี่ยท่านนบีสอนว่าไงให้ตอบโต้ให้ด่าทอไม่ใช่นั่นไม่ใช่คุณลักษณะของผู้ศรัทธาให้ไปอาบน้ำละหมาดถ้ายืนอยู่นบีบอกว่านั่งลงถ้านั่งแล้วเนี่ยยังคุมอารมณ์ไม่ได้นอนลงไปเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำละหมาดเพราะอะไรเพราะความโมโหมาจากชัยฏอนและชัยฏอนถูกสร้างมาจากอะไรถูกสร้างมาจากไฟเพราะฉะนั้นการอาบน้ำละหมาดมันจะเป็นสิ่งที่ระงับความรู้สึกที่กำลังเกิดขึ้นเพราะนั้นคุณลักษณะประการต่อมาประการที่สองก็คือวะอิซากอตบะฮุมุลญาฮิลูนะกอลูซะลามาท่านอิมามฮัสซันอันบัสรีได้กล่าวนะครับว่าคุณลักษณะสองประการนี้นะครับคือคุณลักษณะที่เกี่ยวข้องกับคำพูดและท่าทางการเดินการพูดการตอบโต้นะครับคุณลักษณะต่อไปนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงคุณลักษณะของบ่าวที่ใช้เวลาในการประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่เป็นสุนนะหรือสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำอื่นจากสิ่งที่เป็นฟัรดูเพราะอิบาดุรมานแน่นอนในเรื่องของสิ่งที่เป็นฟัรดูภาคบังคับไม่ว่าจะเป็นการละหมาด5เวลาการถือศีลในเดือนรอมฎอนการจ่ายซะกาตการประกอบพิธีฮัจญ์นะครับการบริจาคแน่นอนบุคคลเหล่านี้เขาปฏิบัติอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นสิ่งอื่นนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าววัลละดีนะยะบีตูนะลิร็อบบิฮิมสุญญะดันวะกิยามะคือลักษณะของบุคคลผู้ที่ซึ่งให้ความสำคัญและเอาใจใส่ยาบีตู้นะคำว่ายาบีตู้นะบาตายาบีตู้เนี่ยก็คือในยามค่ำคืนคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งใช้เวลาส่วนหนึ่งของยามค่ำคืนของพวกเขาลีรอบบีฮิมต่อพระผู้อิบานของพวกเขาต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสุดยาดันวะกิยามาในการสุญูดในการยืนก็คือในเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นการละหมาดวิเตรนะครับการละหมาดวิเตรถือว่าเป็นการละหมาดที่มีความประเสริฐที่สุดรองจากการละหมาดฟัรดูจนกระทั่งท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะได้กล่าวนะครับว่าการละหมาดวิเตรนั้นเป็นวาญิบแต่ไม่ถึงขั้นฟัรดูเพราะการละหมาดถ้าเวลานั้นเป็นฟัรดูที่เราจะต้องปฏิบัติถ้าเรายังมีสติสัมปชัญญะและไม่มีอุปสรรคคำว่าอุปสรรคตรงนี้สำหรับใครสำหรับสุภาพสตรีนะครับไม่ใช่สำหรับสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษไม่มีอุปสรรคนะครับตราบใดก็ตามที่ยังมีสติสัมปชัญญะจะต้องละหมาด5เวลาแม้แต่สงครามพี่น้องเห็นไหมเวลาทำศึกสงครามเนี่ยมีบทบัญญัติในเรื่องของการซอลาตุนคาฟละหมาดในสภาวะสงครามแม้แต่สงครามจึงต้องละหมาดท่านอิหม่ามอบูฮานีฟะได้กล่าวนะครับว่าการละหมาดวิเตรถือว่าเป็นการละหมาดที่มีความสำคัญดังนั้นท่านจึงมองว่ามันเป็นวาญิบ
พราะท่านนบีได้กล่าวนะครับว่าอินนัลลอฮาวิตรุนยูฮิบุนวิตรอพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทรงเอกะและพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาทรงรักในสิ่งที่เป็นเลขขี้คือการละหมาดวิเตด้วยเช่นเดียวกันและการละหมาดวิเตเนี่ยนะครับด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาที่มีต่อพวกเราจำนวนที่น้อยที่สุดพี่น้องรู้ไหมกี่รอกะอะ1รอกะอะแค่รอกะอะเดียวเนี่ยใช้ได้แล้วอัลลอฮฺอักบัรบางคนเนี่ยนะครับกลัวว่าจะไม่ตื่นขึ้นมาละหมาดในยามค่ำคืนหลังจากละหมาดอิชายังมีน้ำละหมาดอยู่ใช่ไหมละหมาดอิชาเสร็จแล้วละหมาดซุนัตหลังอิชาสองรอกะอะเสร็จแล้วละหมาดวิเตรเลย1รอกะอะก็ได้แต่ผมเชื่อว่าพวกเราไม่ทำแค่1เท่าไรดี3รอกะอะแต่ลักษณะของการละหมาดวิเตรถ้า3รอกะอะเนี่ยทำให้มันแตกต่างจากการละหมาดมักริบแตกต่างแบบไหนทำได้2รูปแบบรูปแบบที่1คือการละหมาด2รอกะอะให้สลามแล้วก็ละหมาดเพิ่มอีก1รอกะอะแล้วให้สลามก็กลายเป็น3รูปแบบที่2คือการละหมาด3รอกะอะทีเดียวแต่จะไม่นั่งตะชะฮุดในรอกะอะที่2คือปกติรอกะอะที่2เราจะนั่งตะชะฮุดแต่ถ้าเราเนียดละหมาดวิเตร3รอกะอะไม่ต้องนั่งตะชะฮุดในรอกะอะที่2หลังจากที่สุญูดที่2เสร็จแล้วก็ขึ้นมารอกะอะที่3เลยแล้วค่อยไปให้สลามหลังจากการตะชะฮุดในรอกะอะที่3วัลลดีนะยะบีตูนะลิร็อบบิฮิมสุญะดันวะกิยามะทั้ง2รูปแบบเป็นสิ่งที่มีการกระทำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งหมดเราสามารถที่จะเลือกกระทำได้ประเสริฐเหมือนกันหมดเลยถ้าทำประเสริฐเหมือนกันหมดเลยปัญหาคือไม่ทำนะครับถ้าทำประเสริฐเหมือนกันหมดเลยคำถามรู้ไหมว่าทำไมพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงกล่าวในลักษณะของการสุญูดสุดยะดันวะกิยามะก่อนการยืนทั้งที่เวลาส่วนใหญ่ของการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยจะอยู่กับอะไรการยืนมากกว่าถูกไหมเวลาเราละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำคืออะไรให้ยืนนานๆอย่างเช่นละหมาดตะรอวีในเดือนอมฎอนเช่นเดียวกันเลยท่านนบีบอกว่าอัฟฎอลุศศอลาตความการละหมาดที่ประเสริฐที่สุดในยามค่ำคืนคือตูลุนกิยามยืนให้นานแต่ในอายะห์กุรอานอายะห์นี้เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงการละหมาดในยามค่ำคืนแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานำคำว่าสุญูดมาก่อนหน้าการยืนคำถามคือเพราะอะไรขอคำตอบหน่อยอะห์ซันนะครับเพราะสภาพขณะที่เราสุญูดนั่นคือสภาพที่บ่งถึงความต่ำต้อยของความเป็นมนุษย์ที่จะต้องพึ่งพาต่อบุคคลอื่นคือคนเนี่ยเราพูดถ้าไม่ใช่มุสลิมนะเวลาที่เขาก้มศีรษะลงไปที่พื้นเนี่ยแสดงว่าเขายอมหมดแล้วแต่สำหรับบุคคลผู้ที่เป็นมุสลิมไม่อนุญาตให้สุญูดต่อสิ่งอื่นนอกจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและลักษณะของการสุญูดคือลักษณะที่ซึ่งท่านนบีกล่าวนะครับว่าจะเป็นลักษณะที่มีความใกล้ชิดกับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากที่สุดดังนั้นท่านนบีจึงส่งเสริมให้เราขอดุอาให้มากๆขณะที่สุญูดนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงพูดถึงการสุญูดก่อนในเรื่องของการยืนوَيَعْنُونَ بِالْقِيَامِ اللَّيْلِ مَعَ الْإِخْلَاصِ لِلَّهِ خُضُوعًا وَخُشُوعًا وَرُكُوعًا وَسُجُودًا นะครับความหมายของคำกล่าวนี้คือหรือคุณลักษณะนี้เนี่ยหมายถึงการที่อิบาดุรเราะห์มานพวกเขาเหล่านั้นยืนละหมาดในยามค่ำคืนด้วยกับความบริสุทธิ์ใจที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับความนอบน้อมด้วยกับความคุชชัวยำเกรงรุกูอันวะซุญูดา
ในสภาพของการรุกวะในสภาพของการสุญูดท่านอิมามฮะซันอัลบัสรีรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวนะครับว่าอิซากอรออาฮาซาฮาซิลอายะเมื่อเวลาที่เราอ่านคุณลักษณะ2 3ประการนี้เนี่ยวะอิบาดุรเราะห์มานัลลซีนายัมชูนาอะลัลอัรฎิฮาวนาวะอิซากอตบะฮุมุลญาฮิลูนะกอลูซะลามากอละรอฮิมะฮุลลอฮ์2คุณลักษณะแรกฮาซาวัสฟุนนะฮาริฮิมคือรูปแบบของพวกเขาในยามกลางวันอยู่ในสภาพของบ่าวที่ไม่ตะคับบดไม่เย่อหยิ่งจองหองและรู้จักนะครับที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นโดยที่มีความปลอดภัยซุมมะกอราวัลลซีนายะบีตูนะลิร็อบบิฮิมสุญญะดันวะกิยามาเวลาที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดว่าพวกเขาเหล่านั้นอยู่ในยามค่ำคืนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสภาพของการสุญูดในสภาพของการกิยามวะฮาซาวัสฟุไลลิฮิมท่านฮะซันอัลบัสรีได้บอกนั่นคือสภาพของพวกเขาในยามค่ำคืนนี่คือสิ่งที่เป็นการกระทําของเหล่าบรรดาอับียะการละหมาดในยามค่ำคืนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเองก็ได้ปฏิบัติจนกระทั่งพี่น้องครับแม้แต่ขนาดเดินทางปกติเวลาที่เราเดินทางเนี่ยการละหมาดของเราเนี่ยเราจะสามารถย่อและก็รวมได้ใช่ไหมใช่ไหมครับจาก2เหลือจาก4เหลือ2ซูรีกับอัสรีรวมกันได้ไหมมักริบกับอิชารวมกันได้ไหมได้สามารถที่จะละหมาดย่อสามารถที่จะละหมาดรวมได้และสิ่งที่เป็นซุนนะบางประการเรียกว่าซุนนะอัรวาติบเนี่ยท่านนบีก็ละทิ้งไม่กระทำยกเว้นการละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซุบฮีซุนัตก่อนซูรีซุนัตหลังซูรีซุนัตหลังมักริบซุนัตหลังอิชาท่านนบีไม่ปฏิบัติขณะที่ท่านนบีเดินทางแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านนบีปฏิบัติอยู่เสมอในสิ่งที่เป็นการละหมาดซุนัตแม้ว่าจะอยู่ในการเดินทางคือกิยามุลเลนคือการละหมาดวิเตรนะครับคือการละหมาดวิเตรแม้ว่าท่านนบีเดินทางท่านนบีก็ไม่ละทิ้งคุณลักษณะต่อไปนะครับวัลลซีนยะกูลูนร็อบบานัสริฟอันนาอะซาบะญะฮันนัมอินนาอะซาบะฮากานะกอรอมาเราลองคิดตามนะครับช่วงแรกของคุณลักษณะของอับดุลรอห์มานเนี่ยพูดถึงการที่พวกเขาเหล่านั้นอยู่ในสภาพที่ไม่เย่อหยิ่งจองหองในเรื่องของการเดินในเรื่องของความเป็นอยู่อยู่ในสภาพนะครับที่อยู่กับพระผู้อวยบานของพวกเขาในยามค่ำคืนด้วยกับการปฏิบัติอิบาดะห์อยู่ในสภาพที่ปกป้องตัวเขาเองให้พ้นนะครับจากการกระทำของคนที่ยาเห็นคนที่โง่เขลาคือทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีแต่คุณลักษณะต่อไปเนี่ยเหมือนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการที่จะบอกแก่พวกเรานะครับว่าเมื่อพวกเจ้าทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะขอให้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับในการงานเหล่านั้นและปกป้องตัวของพวกเจ้าให้พ้นจากการลงโทษในนรกอัลลซีนะยะกูลูนร็อบบานัสริฟอันนาคือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งได้กล่าวได้วิงวอนขอรับบานาโอ้เพราะผู้บานของฉันอิสริฟอันนาขอพระองค์ได้ทรงอิสริฟแปลว่าทำให้ห่างไกลห่างไกลจากตัวของพวกเราอาดาบะยะฮันนัมการลงโทษนะครับการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมอินนาอาดาบะฮากานะกอรอมาเพราะการลงโทษในขุมนรกยะฮันนัมนั้นเป็นสิ่งที่ถาวรอัลลอฮุอักบัรเพราะการลงโทษในรกยะฮันนัมนั้นเป็นสิ่งที่ถาวรสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับมนุษย์จะอยู่ใน3สภาพสภาพที่1ก็คือบรรดาบุคคลผู้ที่ซึ่งมีอีหม่าน
และความดีของพวกเขามากกว่าความชั่วเขาถูกสอบสวนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาถูกขึ้นไปบนตาช่างความดีความชั่วของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อตาช่างความดีของเขามากกว่าความชั่วแม้เพียงแค่ธุลีเดียวเขาจะเป็นชาวสวรรค์ขอดุอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ในกลุ่มชนเหล่านี้กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ศรัทธากลุ่มที่เป็นมุสลิมผู้ที่กล่าวกะลิมะห์ชะฮาดะห์แต่ความชั่วของพวกเขามากกว่าความดีตรงข้ามกับกลุ่มแรกกลุ่มแรกความดีมากกว่าความชั่วเป็นผู้ศรัทธาที่ความดีมากกว่าความชั่วเจ้าก็จะกลายเป็นชาวสวรรค์กลุ่มที่สองความชั่วมากกว่าความดีกลุ่มนี้เนี่ยในวันกิยามะห์จะอยู่ในสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือได้รับการอภัยโทษได้รับการชะฟาอะห์ช่วยเหลือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้พวกเขาเหล่านั้นไม่ถูกลงโทษในนรกอีกลักษณะหนึ่งคือพวกเขาถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมชื่อนรกเนี่ยมันมีหลายชื่อมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะรู้จักกันในชื่อของนรกยะฮันนัมเขาถูกลงโทษในนรกเป็นระยะเวลาหนึ่งและหลังจากนั้นด้วยกับความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ก็จะอภัยให้กับพวกเขาและนำพวกเขามาสู่สวงสวรรค์ด้วยกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ด้วยกับอีหม่านด้วยกับความศรัทธาที่อยู่ในหัวใจของพวกเขากลุ่มชนประเภทที่3วะอียาดุบิลลาห์คือกลุ่มชนผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลุ่มชนเหล่านี้จะเป็นกลุ่มชนที่ซึ่งถูกลงโทษถูกทรมานในนรกอย่างถาวรตลอดไปพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงสอนให้พวกเราอ่านดุอาบทนี้นะครับหลังจากที่เราทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีที่ผ่านมาเนี่ยอย่าลืมดุอาพี่น้องดุอาแรกดุอาให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการงานต่างๆเหล่านั้นของพวกเราفَهُمْ يَعْلَمُونَ أَنَّ التَّوْفِيقَ بِيَدِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى เพราะพวกเขาเหล่านั้นรู้ว่าเตาฟีกหรือการตอบรับการงานนั้นอยู่หน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงพระองค์เดียวฟะยัจตะฮิดูนฟีดุอาอิฮิพวกเขาจึงขมักขม้นหลังจากการปฏิบัติในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีด้วยกับการขอดุอารับบานาตะกับบัลมินนาดุอาอานาวะกิยามะนาวะซิยามะนาวะศอลาตนาวะศอดะกาตินาขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับการวิงวอนของพวกเราตอบรับการละหมาดของพวกเราตอบรับการถือศีลของพวกเราตอบรับการบริจาคของพวกเราตอบรับในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆของพวกเราและก็กล่าวร็อบบานัสริฟอันนาอะซาบะยะฮันนัมโออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอให้พระองค์ได้นำตัวของเรากับนรกยะฮันนัมนั้นให้มันมีความห่างไกลเพราะอินนาอาดาบฮากานากรอมาเพราะการลงโทษในนรกยะฮันนัมนั้นจะเป็นการลงโทษนะครับที่มันไม่สิ้นสุดอาดาบุยะฮันนัมมูลาซิมุลละฮาเพราะการถูกลงโทษในนรกยะฮันนัมสำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ทรมานตายก็ไม่ตายสิ้นสุดก็ไม่สิ้นสุดอยู่ในนั้นตลอดกาลตลอดไปหลังจากนั้นเนี่ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวนะครับว่าอินนะฮาซาอัตมุสตะกอรอนวะมุกอมาเพราะความเป็นอยู่ในนรกเนี่ยมันเป็นสถานที่ที่เลวร้ายเป็นสถานที่ที่ไม่เหมาะสมในการที่จะใช้ชีวิตเพราะในนรกเนี่ยนะครับถ้าเรามองจากหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันเต็มไปด้วยกับสิ่งที่เป็นมลพิษหะดีษของท่านนบีบอกว่าในนรกเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นที่เหม็นไหม้กลิ่นกัมมะถันจะมีแต่ควันนะครับจะมีแต่เสียงร้องโอดอวนจะมีแ
น้ำเลือดน้ำหนองจะมีแต่ภาพของการทรมานนะครับของบุคคลผู้ที่ฝ่าฝืนต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงไม่ใช่สถานที่ที่ผู้ศรัทธาอย่างพวกเราเนี่ยจะไปลิ้มลองหรือถูกลงโทษในสถานที่ต่างๆเหล่านั้นคุณลักษณะต่อไปนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับว่าวัลละดีนอิซาอังฟะกูลัมยุสริฟูวะลัมยักตุรูวะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาบอกถึงอันวัสตียะหรือทางสายกลางในอิสลามทางสายกลางที่แม้แต่ในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการกินการดื่มในเรื่องของการใช้จ่ายจะต้องเป็นทางสายกลางแม้ว่าเราจะเป็นบุคคลผู้ที่ซึ่งพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานริสกีปัจจัยยังชีพทรัพย์สินเงินทองให้อย่างมากมายแต่เราจะต้องใช้จ่ายอย่างเหมาะสมบรรดาผู้ที่ซึ่งอิซาอังฟะกูที่พวกเขาเหล่านั้นใช้จ่ายใช้จ่ายจากทรัพย์สินใช้จ่ายจากริสกีที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานให้ลัมยุสริฟูโดยที่ไม่สุรุ่ยสุร่ายวะลัมยักตุรูและโดยไม่ตรีทีเหนียววะกานะบัยนะซาลิกะกอวามาและให้อยู่ในทางสายกลางในเรื่องของการใช้จ่ายมุสลิมนะครับจะต้องเป็นคนที่รู้จักในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการกินในเรื่องของการดื่มในเรื่องของการใช้ในเรื่องของการจ่ายไม่ได้หมายความว่าวันนี้เนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ฉันมีทรัพย์สินเงินทองอย่างมากมายฉันก็กินก็ดื่มใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายแล้วก็ถ่ายรูปโชว์ด้วยในยุคสมัยนี้เนี่ยเวลาผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเวลาที่เขากินเอ๊ะไม่ต้องถ่ายรูปแล้วก็โชว์ลง Facebook เวลาไปเที่ยวไหนก็ต้องถ่ายรูปแล้วก็ลง Facebook เพื่ออะไรอ่ะพอรู้พี่น้องรู้ไหมบางทีสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะสร้างในเรื่องของความอิจฉาริษยาและความอิจฉาริษยาเนี่ยสายตาเนี่ยสายตาของคนที่อิจฉาริษยาที่เขามองมายังเราเนี่ยมันส่งผลกับตัวของเราได้ทำให้เกิดการเจ็บป่วยหลายๆคนพี่น้องที่รักทั้งหลายผมทำงานอยู่โรงพยาบาลอาหรับหลายๆคนเนี่ยมาหาหมอเจ็บนู่นป่วยนี่ปวดตรงนั้นปวดตรงนี้ตรวจสุขภาพดีทุกอย่างเลยคุยไปคุยมาถามก็ได้ความว่าอ๋อทำงานดีตำแหน่งขึ้นเรื่อยๆคนข้างบ้านอิจฉาแล้วมันทำให้เกิดการเจ็บป่วยจริงๆเพราะนั้นผมมองนะครับว่าเวลาที่เราไปไหนมาไหนเวลาที่เราไปกินอะไรเนี่ยไปกับครอบครัวก็ไม่ต้องถ่ายลงโซเชียลก็ได้นะไม่ต้องให้คนอื่นรับรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรคือคนบนหน้าโลกใบนี้มันมีหลายรูปแบบคนที่เป็นคนดีเนี่ยเวลาคือเราบางครั้งผมเข้าใจนะครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเจตนาที่ดีเวลาที่บริจาคเวลาที่เดินทางไปทำอุมเราะห์ก็อยากที่จะบอกเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยเขาปฏิบัติตามหรือเขาช่วยขอดุอาอ์ให้แต่บางครั้งพี่น้องที่รักทั้งหลายคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นไงบางคนก็บอกว่าเขาอาจจะในตัวเขาเนี่ยมันมีปมด้อยนะอย่างเช่นคนที่บ้านใกล้เรือนเคียงเนี่ยถามว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจึงสั่งเสียนักสั่งเสียหนาให้เราทำดีกับเพื่อนบ้านเพราะเพื่อนบ้านเนี่ยจะเป็นคนที่รู้เรื่องราวการกระทำของเราเกือบทุกอย่างเลยเพราะถ้าเราไม่ทำดีกับเพื่อนบ้านสิ่งที่เราปฏิบัติแล้วเขาเห็นเนี่ยมันอาจจะสร้างในเรื่องของความอิจฉาริษยาให้เกิดขึ้นได้แต่เวลาที่เราทำดีกับเขาเวลาที่เราปฏิบัติดีกับเขานะครับความรู้สึกแบบนี้มันจะหายไปความรู้สึกของความเป็นมิตรมันจะเข้ามาแทนที่ประการต่อมานะครับในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานวัลลดีนลายะดูนมะอัลลอฮิอิลาฮัลอาคอรในเรื่องของความเชื่อ
พวกเขาเหล่านั้นจะไม่วอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือจะไม่วอนขอต่อสิ่งอื่นเพื่อเทียบเคียงกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องของชิริกเรื่องของการตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้เริ่มต้นในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาที่เมืองมักกะฮ์คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่พวกเรากล่าวที่เป็นคำพูดที่จะเข้ามาสู่การเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคำว่าลาอิลาฮะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การสักการะนั่นก็หมายถึงว่าถ้าเราไปเคารพหรือนำในสิ่งที่เป็นอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นหรือให้สิ่งอื่นเนี่ยมาเทียบเคียงกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในสิ่งที่เป็นคุณลักษณะของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือในเรื่องของการทําชิริกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮไม่มีพระเจ้าที่ควรแก่การอิบาดะห์สักการะอื่นใดนอกจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพียงแค่คำนี้พี่น้องที่รักทั้งหลายชาวมักกะฮ์ส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะกล่าวเพราะอะไรเพราะในยุคสมัยนั้นรอบๆกะบะฮ์เต็มไปด้วยกับรูปปั้น360กว่ารูปพวกเขาเหล่านั้นใช้รูปปั้นเป็นสื่อและพวกเขาเหล่านั้นกล่าวว่ารูปปั้นเป็นสิ่งที่สามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่พวกเขาเหมือนกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่อท่านนบีกล่าวแก่พวกเขานะครับว่ากุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ตุฟลิฮูนพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์และพวกเจ้าจะประสบความสำเร็จชาวกุเรชจึงปฏิเสธเพราะนั้นการเชื่อมั่นต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยที่ไม่นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเทียบเคียงกับพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญชิริกมันจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆประเภทแรกก็คืออัชชิรกุลอักบัรชิริกใหญ่ก็คือการที่เราไปเคารพกราบไหว้การที่เราไปสุญูดการที่เราไปวอนขอต่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและมีความเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นสามารถที่จะให้คุณให้โทษแก่เราไปขอต้นไม้ไปขอก้อนหินไปขอเกาบลีที่กุโบร์นะครับสิ่งเหล่านี้เรียกว่าเป็นชิรกุลอักบัรและชิรกุลอักบัรตกศาสนาทำให้ออกจากการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชิริกประเภทที่2อันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีเป็นส่วนใหญ่ในหมู่ของมุสลิมเรียกว่าชิรุนอัสกอรชิริกเล็กตัวอย่างของชิริกเล็กคืออะไรอย่างเช่นอริยะการโอ้อวดการโอ้อวดเวลาที่เราทำความดีเราก็ถ่าย ถ่ายลงโซเชียลให้คนอื่นได้เห็นเวลาที่เราบริจาคเราก็ให้เขาประกาศเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ชิริกเล็กนะครับเป็นสิ่งที่จะทำลายการงานของพวกเราแต่จะไม่ทำให้เราตกจากการเป็นบ่าวของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือไม่ตกศาสนาแต่จะเป็นสิ่งที่การงานของพวกเรานั้นนะครับในวันกิยามะห์จะไม่มีน้ำหนักบนตาช่างความดีนะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอายะห์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าวะกอดิมนาอิลามาอามิลูมินอามะลินฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอในวันกิยามะห์วะกอดิมนาได้นำมาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นำมาในสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้การบริจาคการถือศีลอดการประกอบพิธีฮัจญ์การทำในสิ่งที่เป็นคุณงามความดีทั้งที่เราคิดว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มน้ำหนักบนตาช่างความดีหน้าที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ภาพที่เราเห็นในวันกิยามะห์ฟะจะอันนาฮูฮะบาอัมมันซูรอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเบามันเป็นเหมือนกับเศษดินที่มันปลิวไปตามลมชิริกเป็นสิ่งที่อันตรายพี่น้องที่รักทั้งหลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ศรัทธาทุกคนอย่างพวกเราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองผมเคยพูดผมก็จำไม่ได้เคยพูดที่นี่หรือเปล่าตรวจสอบก่อนที่จะกระทำว่าเราทำการงานนี้เพื่อใครตรวจสอบระหว่างกระทำว่าขณะที่เรากระทำเนี่ยจิตใจของเราวกแวกไปกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามั้ยตรวจสอบหลังจากที่เรากระทำในการงานเหล่านั้น
ว่าเราทำการงานเหล่านั้นและเราจะได้รับการตอบรับในการงานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าวัลลซีนลายะดูนมะอัลลอฮิอิลาฮัลอาคอรนะครับคือบรรดาผู้ที่ซึ่งไม่วอนขอพร้อมกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อพระเจ้าจอมปลอมอื่นๆวะลาตักตุลูนันนัฟซัลลตีฮัรอมัลลอฮุอิลลาบิลฮักและจะไม่สังหารชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามอิลลาบิลฮักเว้นแต่ในสิ่งที่เป็นสิทธิชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเนี่ยมีทั้งหมดประมาณ4ประการ4ประเภทประเภทที่1ก็คือมุสลิมไม่อนุญาตให้เราเข่นฆ่าพี่น้องมุสลิมด้วยกันกลุ่มที่2ก็คือซิมมีคำว่าซิมมีก็คือต่างศาสนิกที่เข้ามาอาศัยในประเทศมุสลิมที่เขาจะต้องได้รับความคุ้มครองจากผู้ปกครองที่เป็นมุสลิมไม่อนุญาตให้ฆ่าคนที่มาอาศัยในบ้านเมืองของเรานะครับที่เป็นบ้านเมืองที่ถูกปกครองด้วยกับคอลีฟ่าหรือผู้นำที่เป็นมุสลิมและประเภทที่3คือมุสตะอ์มินคือกลุ่มชนผู้ที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเช่นทูตแม้แต่สภาวะสงครามเนี่ยนะครับเวลาที่เอาส่งทูตมาเจรจากันเนี่ยห้ามที่จะละเมิดต่อชีวิตของคนที่เป็นทูตแม้ว่าในสภาพสงครามไม่ได้และประการต่อมาก็คือมูอาฮิดผู้ที่อยู่ภายใต้พันธสัญญาต่างๆนะครับมีการทำข้อตกลงอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในสงครามฮูไดบียะหรือในสนธิสัญญาฮูไดบียะขอโทษในสนธิสัญญาฮูไดบียะทั้งที่ระหว่างกุเรชกับชาวเมืองมะดีนะห์นี่มีศึกสงครามเกิดขึ้นอยู่ตลอดเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำเหล่าบรรดาซอบ้านเดินทางไปยังมักกะในปีที่6เพื่อที่จะทำอุมเราะห์ชาวมักกะขัดขวางจนกระทั่งมีการทำสนธิสัญญาฮุดัยบียะห์ที่จะไม่มีการละเมิดชีวิตซึ่งกันและกันเพราะนั้นนี่คือ4ประเภทนะครับที่ห้ามเรียกว่าเป็นนับซุลละตีฮัรอมัลลอฮ์ชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามอิลลาบิลฮักเว้นแต่มันมีสาเหตุมันมีปัจจัยอย่างเช่นถ้ามีมุสลิมไปฆ่ามุสลิมด้วยกันเขาก็ต้องถูกลงโทษถูกตัดสินด้วยกับการกีซอสถูกสังหารหรือแม้แต่ในภาวะสงครามแม้ว่าจะมีสัญญาระหว่างกันและกันแต่มีสายลับจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งแล้วถูกจับได้ก็สามารถที่จะสังหารได้วะลายัสนูนและพวกเขาเหล่านั้นจะไม่ผิดประเวณีเรื่องของซินาเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เป็นบาปใหญ่เพราะมันจะเป็นสิ่งที่จะสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นกับคนในสังคมสร้างความเป็นศัตรูและผลลัพธ์ที่มันเกิดมาหลังจากนั้นเนี่ยสมมุติว่าทำซีนากันแล้วก็เกิดมีลูกมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมเนี่ยเกิดความปั่นป่วนศาสนาจึงกำหนดนะครับว่าถ้ามีลูกซีนาเนี่ยจะไม่สามารถพาดพิงไปถึงผู้ที่เป็นพ่อจะไม่มีสิทธิ์ที่จะรับมรดกจากผู้ที่เป็นพ่อและคนที่เป็นพ่อไม่สามารถที่จะเป็นวลีให้กับนางในการแต่งงานได้นี่คือบทลงโทษของศาสนาที่มีต่อผลลัพธ์ของการทำซินาแต่ไม่ได้หมายความว่าคนที่เป็นลูกซินาเนี่ยเป็นคนเลวไม่ใช่นะครับเพียงแต่ศาสนาวางกรอบวางกำหนดเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้แต่คนที่เป็นลูกซินาถ้าเขาเป็นคนดีถ้าเขาเป็นคนที่มีอีหม่านนั่นคือคนที่สามารถที่จะอยู่ในสังคมได้อย่างปกติเพราะนั้นเวลาที่เราจะประณามอย่าประณามลูกให้ประณามพ่อแม่อย่าไปด้อยค่าเด็กเพราะเด็กมันไม่รู้เรื่องให้ว่ากล่าวคนที่เป็นพ่อแม่ป้องกันคนที่เป็นพ่อแม่ป้องกันนะครับไม่ให้เหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยุคสมัยปัจจุบัน
ที่ซินาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างง่ายดายและเป็นสิ่งที่คนในสังคมเนี่ยกลับให้การยอมรับเป็นพฤติกรรมของการเลียนแบบโดยเฉพาะถ้ามีคนที่มีชื่อเสียงคนที่เป็นดารานักร้องทุกวันนี้เนี่ยประกาศแบบไม่มีอายนะอยู่ร่วมกันโดยที่ไม่มีการแต่งงานแต่เราในฐานะของคนที่เป็นมุสลิมไม่ใช่ไม่อนุญาตนะครับที่จะให้ลูกหลานของเราไปคบกันตามลำพังไปอยู่ร่วมกันตามลำพังไปเรียนรู้ชีวิตคู่กันตามลำพังไม่ใช่อิสลามไม่อนุญาตแบบนั้นถ้ารักใคร่ชอบพอเอาพ่อแม่มาคุยกันและคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยนะครับฝากไว้ด้วยทำให้เรื่องของการนิกะห์การแต่งงานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ง่ายอย่าตั้งกำแพงในเรื่องของมะฮัรอย่าตั้งในสิ่งที่เป็นเงื่อนไขเมื่อใดก็ตามที่เรามีความพึงพอใจในศาสนาของคนที่จะสมมติเรามีลูกสาวมีความพึงพอใจในศาสนาของผู้ชายนะครับครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีอีหม่านมีความศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะจนหน่อยก็ไม่เป็นไรพี่น้องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความโปรดปรานความร่ำรวยริสกีมาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับทำให้เรื่องของการแต่งงานเนี่ยมันง่ายแล้วซินาเนี่ยมันก็จะหายไปจากสังคมมุสลิมของเราสอนลูกสอนหลานนะครับว่าพฤติกรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมเนี่ยอย่าไปเรียนแบบมันเป็นสิ่งที่ขัดกับธรรมชาติของมนุษย์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางเอาไว้วะมัยยัฟอัลซาลิกะยัลกออาซามาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกนะครับว่าใครก็ตามที่ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครก็ตามนะครับที่สังหารชีวิตที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามโดยไม่ชอบธรรมใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติในเรื่องของการผิดประเวณียัลกออาซามาเขาจะถูกลงโทษในวันกิยามะห์ในนรกยะฮันนัมยังเหลืออีกเยอะเลยเวลาหมดแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรอินชาอัลเลาะห์นะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเรามาจะมาพูดคุยกันต่อนะครับในคุณลักษณะของอิบาดุรเราะห์มานนะครับวันนี้ก็ครับผมอะไรนะครับการสุญูดนานนะครับในการละหมาดฟัรดูเนี่ยถ้าเป็นการละหมาดคนเดียวเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมให้กระทำนะครับแต่ถ้าเป็นการละหมาดญะมาอะห์นะครับเราก็ต้องดูคนที่เป็นมะอ์มูมด้วยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะปฏิบัติการไปจำกัดว่าจะสุญูดในรอกัตใดรอกัตหนึ่งเป็นพิเศษตรงนี้ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะในซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยนะครับท่านหญิงอาชาได้รายงานนะครับว่าการรุกวะของท่านนบีการสุญูดของท่านนบีจะอยู่ในลักษณะความยาวที่ใกล้เคียงกันนะครับอัลลอฮุตะอาลาแต่ถ้าทำเป็นบางครั้งไม่เป็นไรไม่ใช่ซุนนะห์อะไรนะครับหมายถึงคือถามว่าผมไม่กล้าที่จะพูดคำว่าบินอาไหมเพียงแต่บอกว่ามันไม่ใช่ซุนนะของท่านนบีนะครับในการที่เพราะคำว่าหนึ่งในคำจำกัดความของบิดอะห์หรืออุตริกรรมเนี่ยก็คือการเฉพาะเจาะจงในการกระทำนะครับในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ไม่มีการกระทำจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นในเรื่องของการละหมาดในเรื่องของการขอดุอามีรูปแบบจากท่านนบีเพียงแต่ว่าเรามากำหนดสถานที่กำหนดเวลากำหนดรูปแบบเฉพาะตรงนี้เป็นสิ่งที่ไม่มีในซุนนะห์ของท่านนะครับอะไรนะครับดุอาอิฟติฮะห์นะครับต้องอ่านในละหมาดไหมต้องอ่านครับในรอกัตแรกทุกครั้งครับนะครับแต่ถือว่าเป็นซุนนะห์คือถ้าไม่อ่านก็ละหมาดใช้ได้ไม่มีปัญหาเหมือนกับการอ่านอาอูซุบิลลาห์ถ้าไม่อ่านละหมาดใช้ได้ไหมละหมาดใช้ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับวัลลอฮุตะอาลาอะลัมครับครับค
ครับการละหมาดวิเทศนะครับของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขณะที่เดินทางเนี่ยการที่ได้รับรายงานมามันจะมีอยู่2ลักษณะคือท่านนบีจะละหมาดทั้งก่อนที่จะนอนนะครับหรือท่านนบีจะละหมาดทั้งหลังจากที่นอนหลับไปแล้วนะครับแต่เพราะว่าท่านนบีได้เคยกล่าวนะครับกับท่านอบูบักรและก็ท่านอุมัรอิบนุคอตตอบนะครับรอฎิยัลลอฮุอันฮุนะครับด้วยการบอกว่าถ้าท่านกลัวว่าท่านจะไม่ตื่นในยามค่ำคืนก็ควรที่จะละหมาดวิเทศก่อนที่จะนอนหลับแต่ถ้าท่านคิดว่าท่านสามารถที่จะตื่นมาในยามค่ำคืนก็สามารถที่จะนอนหลับแล้วค่อยตื่นมาละหมาดวิเทศหรือละหมาดตาฮัจญุดได้นะครับวัลลอฮุตะอาลาครับผมก็คงสมควรกับเวลานะครับคงจะพูดคุยกับพี่น้องได้กับเวลาเพียงเท่านี้ครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีญินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะศ็อบบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์